สิตอนนี้เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงเราจะอยู่ข้างๆเราจะอยู่เขาเรียกว่าไม่ใช่ทางเดินเนาะมันเป็นบริเวณตรงศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับเราอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณถ้ำคือมันมีหลายกระแสมากที่ออกมาใน Facebook ในโซเชียลนะครับว่าญาติๆเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับการติดต่อมาว่าเจอแล้วหรือว่าเจอน้องแล้วหรือว่าอะไรยังไงก็ตามซึ่งล่าสุดเมื่อกี้ในช่วงประมาณไม่เกิน20นาทีที่ผ่านมาท่านรองวิระชัยนะครับทรงเมตตาที่ได้เดินทางมาเมื่อวานนะครับรองผบตรและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอแต่สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่าจะให้ผู้ปกครองเนี่ยนำเสื้อผ้าของเด็กๆมาให้กับทางตำรวจเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีการนำสุนัขตำรวจมาดมกลิ่นเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปตามหาน้องๆเพราะว่าในวันนี้มีการปั๊มน้ำระบายน้ำออกคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการระบายน้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านวิรชัยได้เข้าไปดูแล้วก็พบว่าบริเวณท่อเนี่ยที่มีการสูบน้ำในช่วงเย็นเนี่ยไม่แตกมีแตกอยู่เล็กน้อยก็เลยมีการเข้าไปซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ระบายน้ำได้อีกครั้งก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงก็จะสามารถระบายน้ำออกได้นะครับข้อมูลตรงนี้บรรยากาศช่วงนี้มันเขาเรียกว่าทุกคนก็ยังลุ้นอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าจะเจอหรือไม่เจอเนาะยังไงแต่มันก็เป็นกระแสที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ในถ้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำลดลงแล้วซึ่งคาดว่าอาจจะพบน้องๆส่วนอีกข้อมูลนึงนะครับที่เราได้มาก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเป็นทีมสำรวจค้นหากลุ่มน้องๆ นะครับเขาก็มีการรายงานออกมาว่าได้พบสิ่งของเครื่องใช้ที่วางไว้เหมือนเป็นการนำทางนะครับให้มีคนเข้าไปช่วยน้องๆออกมาเช่นกระเป๋าซองขนมหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆที่ตอนนี้ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราก็อยากรู้ข่าวเร็วๆแต่ต้องใจเย็นๆนะครับตอนนี้ยังไงอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่งแรงใจส่งขวัญกำลังใจให้ญาติพี่น้องเพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นขวัญกำลังใจอ่ะเพื่อที่จะมีกำลังใจในการเฝ้ารอและติดตามการค้นหาครั้งนี้นะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้มีกำลังใจทำงานอีกด้านหนึ่งเนาะโอเคสุดตอนนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละยังไม่เจอจากหลายๆกระแสข่าวนะก็คือเราต้องขอบอกก่อนว่าไม่เจอเพราะณตรงนี้ณวินาทีนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณอะไรนอกจากสิ่งของตามรายทางที่เด็กๆได้ทิ้งไว้แล้วบรรยากาศในช่วงนี้เห็นบอกว่าจะมีการนำรถพยาบาลเข้ามาจอดอย่างที่เราได้โพสต์ในช่วงเช้านะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็อาจจะมีรถพยาบาลมาเพิ่มอีกประมาณ10กว่าคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีปฏิบัติการที่ออกไปช่วง 8:00 น.แล้วกลับมาที่ฐานปฏิบัติการนะครับก็พบว่าก็ได้คุยกันนิดหน่อยนะก็บอกว่ายังไม่เจออะไรอย่างงี้ซึ่งก็ต้องพยายามติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะมีเท่านี้เนาะคือพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เล่าได้ประมาณนี้ส่วนใครที่มีข้อมูลอื่นๆเนี่ยเรามาคุยกันได้นะว่ายังไงบริเวณนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานเดินเข้าออกเป็นระยะนะครับสูบน้ำก็ยังเร่งสูบอยู่นะครับจากข้างในออกมาข้างนอกตอนนี้เรื่องระดับน้ำเนี่ยถือว่าไม่เป็นปัญหามากระดับน้ำเริ่มลดลงเพราะว่ามีการสูบน้ำออกแล้ว1ใช่ไหมส่วนที่2ก็คือมีการอุดตาน้ำบริเวณถ้ำที่มีการหยดลงมาจากข้างบนนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนต้นน้ำของป่าต้นไม้เนี่ยจะมีการคายน้ำออกมา
รวมกันเยอะๆกลายเป็นแม่น้ำหรือเป็นแอ่งน้ำเนี่ยครับคือมันหยดออกมาจากบนถ้ำตรงเนี้ยก็มีการพยายามที่จะไปอุดตันน้ำต่างๆเพื่อที่ให้ปริมาณน้ำลดลงตอนนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเจอหรือไม่เจอนะครับโอเคยังไงส่งแรงใจแรงศรัทธาเข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนาะที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับท่านรองมีด้วยใครไปแล้วใครแล้วหรอไปแล้วนึกว่ายังนึกว่ายังวนเวียนอยู่ในถ้ำอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะออกมาท่าทางนี้มันเหมือนคนหมดแรงงานเนาะตอนคนโอเคอ่ะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนก่อนเนาะเดี๋ยวขอเซฟแบตนิดนึงเพราะว่าขนาดพาวเวอร์แบงก์ก็หมดไปเยอะละไปครึ่งนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์สดๆอย่างใกล้ชิดโดยไม่ขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพูดได้เท่านี้แหละไลฟ์นี้ดูบรรยากาศสักนิดนึงก่อนปิดกันตัดต่อวิดีโอก่อนนะที่มีข่าวอะไรส่งโอ้มีทีมทุกคนก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเนี่ยครับชุดปฏิบัติการก็จะมีการปิดแสงสว่างมีการเตรียมตัวมีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ต้องมาแวะขอเข้าพื้นที่กับเจ้าแม่นางนอนก่อนเนาะเพื่อให้ทำงานลุล่วงไปด้วยดีให้เจ้าแม่เปิดทางให้ได้พบกับน้องๆทุกคนนะครับหมูป่าอดทนหมูป่าแข็งแรงอยู่แล้วครับสู้ๆอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ก็บรรยากาศของเราอยู่ทางข้ามอย่าห่วงห่วงครับใครที่เข้ามาใหม่ก็เราจะ
ให้ฟังอีกรอบหนึ่งบรรยากาศสดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็มีหลายกระแสข่าวนะครับว่าเจอน้องแล้วหรือว่าญาติๆได้ทราบข่าวแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวขอฟังข่าวชัดๆจากทีมงานหรือว่าเราอาจจะต้องเห็นตัวก่อนแล้วจะคอนเฟิร์มว่าเจอแล้วจริงๆเมื่อกี้ประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านรองวีระชัยทรงเมตตานะครับรองผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมบริเวณถ้ำตรงเนี้ยในช่วงเย็นเรามีการสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วท่านรองก็เข้าไปดูปรากฏว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือท่อรั่วก็เลยมีการดำเนินการที่จะอุดท่อแล้วก็ซ่อมแซมเพื่อให้ระบายน้ำออกมาได้ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ตอนนี้ก็ระบายได้แล้วในส่วนถึงกรณีที่บอกว่าเจอน้องแล้วหรืออะไรยังไงท่านรองวิรชัยบอกว่ายังไม่เจอเนาะตอนนี้ทีมกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ก็คือถ้าทีมไหนเคลียร์ทีมไหนล้าก็ออกมาเปลี่ยนทีมหนึ่งเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆและในส่วนของพรุ่งนี้ทางรองวิรชัยก็ได้แจ้งให้กับญาติๆน้องทั้ง13คนนะครับว่าให้นำเสื้อผ้าที่มีกลิ่นตัวของน้องเนี่ยติดมาด้วยเพราะว่าจะให้สุนัขดมกลิ่นของทางตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยดมกลิ่นตามหาอีกแรงหนึ่งเนาะตอนนี้โอ้โหทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของระดมกำลังกันช่วยกันที่จะค้นหาน้องนี่นะครับก็ปริมาณน้ำในถ้ำก็มีปริมาณที่ลดลงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีลดลงอย่างมากแล้วก็เรื่องของตาน้ำที่อยู่บริเวณถ้ำข้างบนถ้ำอย่างเงี้ยก็มีการเข้าไปติดกันหมดแล้วนะครับโอเคยังไงเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานด้วยคนเยอรมันจะเท่าไหร่อ๋ออีกหนึ่งนะและข้อมูลนั้นคงมีประมาณนี้ซึ่งบรรยากาศข้างนอกในเรื่องของรถพยาบาลการเตรียมตัวเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราพอเราสูบน้ำแล้วเราก็มีความหวังถ้าเราเรียกรถพยาบาลมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะส่งตัวไปรักษาได้รวดเร็วอันนี้แต่ว่ายังไม่เจอนะต้องขอย้ำก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้เป็นการเตรียมตัวของทางเจ้าหน้าที่มีการวางแผนมีการจัดเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับซูมเข้าไปดูนิดนึงอันนี้คือบริเวณตรงปากถ้ำเนาะเราอยู่ไกลๆก็เป็นจุดที่คนเฝ้ารที่เพิ่งเข้ามาใหม่รีรอบรอข่าวล่าสุดหน้าถ้ำยังไม่เจอเด็กนะแต่มีนิมิตหมายที่ดีดีกว่าเราพูดเขาว่ามีนิมิตหมายที่ดีที่จะได้เจอกับน้องๆเจอกับเรื่องดีๆในค่ำคืนนี้หรือพรุ่งนี้มันก็เป็นความหวังของเราทุกคนนะครับใครที่ฟังกันตั้งแต่แรกก็ช่วยเม้นนิดนึงเนาะเพราะว่าพูดรีไปสองรอบละระดับน้ำในถ้ำก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการสูบน้ำออกแล้วในช่วงเย็นนะครับแล้วก็บริเวณบนฝ้าเพดานของผนังถ้ำที่เป็นจุดตาน้ำก็มีการไปอุดไว้ก่อนเนาะเพื่อไม่ให้น้ำปริมาณน้ำในถ้ำเพิ่มขึ้นถ้าปริมาณน้ำในถ้ำลดลงเป็นจำนวนมากพรุ่งนี้เช้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะได้นำสุนัขดมกลิ่นมาดมเสื้อผ้าของน้องๆทั้ง13คนแล้วก็เข้าไปตามหาอีกแรงหนึ่งนะครับ
ตั้งจิตอธิษฐานกันภาวนากันเนาะส่งผ่าน 4G เข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือส่งผ่านมาเลยใครที่เห็นปากถ้ำอยู่ส่งแรงใจเข้าไปน้องๆ ออกมาได้แล้วส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากรมทางหลวงแล้วก็กรมชลประทานแล้วก็ประชาชนทั่วไปต่างๆทุกคนเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนการทำงานการตามหาน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็รู้ว่าประเทศไทยเราก็มีความบอบช้ำมาเยอะตอนนี้ขอให้ทุกคนสามัคคีกันเนาะจะได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้วิกฤตการณ์ที่ว่านี้ก็คือน้องๆต้องไปติดในถ้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันก็จะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะผมเกิดในถ้ำเคยมีนะในถ้ำแบบนี้แล้วติดเป็นเด็กอายุ13ถึง16ปีอย่างเงี้ยแล้วมีผู้ใหญ่ไปแค่คนเดียวแล้วไป23คนก็ก็ถือว่าเป็นห่วงอย่างรุนแรงนะทุกคนทั่วทั้งประเทศเป็นห่วงน้องๆกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานอย่างขมักขม้นเจ้าหน้าที่ทหารก็ขนเสบียงขนของขนสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในถ้ำเข้าไปนะครับส่งแรงใจกันเข้าไปครับให้ได้รับรู้ถึงพลังของคนไทยเนาะชัดเจนตั้งแต่วันแรกนะครับเราให้กำลังใจทุกคนเราต้องเขาเรียกว่าส่งแรงใจนะให้เจ้าหน้าที่ให้น้องๆได้ออกมาพบปะกับผู้ปกครองจะตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเช่นยืนรออยู่หน้าถ้ำอยากเจอน้องๆพี่จันน่าจะให้กำลังใจตัวเองเอาหรอพี่จันก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคือวันนี้มันอาจจะแบบแซสซี่นิดนึงน้ำเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราต้องมีความหวังเนาะเดี๋ยวเศร้ากันเดี๋ยวก็ออกมาละคิดไว้แค่นี้ดีกว่าประชุมงานกันตรงนู้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะครับในเต็นท์สีขาวสีม่วงตรงนี้นะครับเราต้องเราต้องสนับสนุนทุกฝ่ายทุกคนที่ทำงานณที่นี้เป็นฮีโร่ทุกคนนะครับส่งแรงใจให้น้องๆตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วใกล้กับปากถ้ำมากที่สุดแล้วที่ยังสามารถไลฟ์ได้โดยไม่ติดกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปดูอีกไลฟ์หนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าถ้ำส่วนอีกไลฟ์หนึ่งก็น่าจะเป็นตรงกองบัญชาการการตามหาทีมหมูป่าเนาะแบ่งๆกันตรงนี้เดี๋ยวต้องขอยุติการไลฟ์ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าหรืออะไรยังไงอีก
ในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ